วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกอ้อยจุลิพรมูลสันเทียแพรวาสุชาดาเตมีศักดิ์ค่ะเช่นเดิมค่ะวันนี้มาเจอเรา2คนนะคะในช่วงเทศกาลดีๆของเดือนกุมภาค่ะเดือนแห่งความรักใช่ค่ะเทศกาลวาเลนไทน์นั่นเองใช่พี่อ้อยเราจะให้ความรักกับทุกคนและทั่วโลกน้องแพรวันนี้วันนี้เน้นเลยให้ความรักกับทุกคนและทั่วโลกและเช่นเดิมวันนี้มาเจอเราต้องป้องกันนะคะรักตัวเองรักทุกคนรักทั่วโลกป้องกันตัวเองดูรายการของเรากดไลค์กดแชร์ที่รายการค่ะน้องแพรค่ะรายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกนะคะติดตามพวกเราได้ทุกวันพุธเวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.นะคะแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามพวกเราได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0949645649ค่ะ0894119900ค่ะ0831978895ค่ะทั้ง3เบอร์นี้สามารถสอบถามติดต่อได้ตลอดเวลาเลยนะคะไม่ว่าเรากำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคเสื่อมต่างๆยกตัวอย่างเลยจ้ะน้องแพรค่ะความดันไขมันเบาหวานนิ้วล็อกสะเก็ดเงินโรคมะเร็งนะคะค่ะหรือว่าโรคต่างๆเลยไม่ว่าโรคอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีความรู้สึกว่าเราหาทางออกแล้วรักษามานานแล้วหาทางออกไม่ได้เลยยังไงอยากให้ซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกนะคะเมื่อกี้ที่อ้อยกล่าวไปเบื้องต้นเลยว่าจะน้องแพรบอกว่าวันนี้เป็นเดือนแห่งความรักมีโอกาสได้ดูข่าวต้องบอกว่าเราติดตามข่าวมากๆเลยมีข่าวมีภาพอยู่ภาพหนึ่งที่สะเทือนใจน้องแพรที่บอกว่าตอนนี้ PM 2.5 เราก็กลัวกันอยู่แล้วนะปกติเราก็ใส่หน้ากากแล้วก็ป้องกันกันอยู่แล้วแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งโรคอีกหนึ่งโรคเป็นโรคอะไรจ๊ะน้องแพรก็คือไวรัสโคโรนาหรือว่าไวรัสอู่ฮั่นนั่นเองนะคะที่กำลังระบาดไปทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะที่อู่ฮั่นหรือประเทศจีนนั่นเองอย่างที่พี่เอ้ยบอกว่ามีโอกาสได้ดูก็คือหมอหรือพยาบาลเราไม่แน่ใจช่วงเทศกาลของตรุษจีนที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมีช่วงวันหนึ่งที่ครอบครัวจะต้องอยู่ใกล้ชิดกันลูกทำเกี๊ยวน้ำมาให้แม่ด้วยเราหัวอกคนเป็นแม่มาน้องแพรพี่นั่งร้องไห้อ่ะลูกเอาเกี๊ยวน้ำไปให้แม่แม่เนี่ยห่างกับลูกไกลมากเลยนะเอาไปให้เสร็จลูกก็นั่งร้องไห้คือถ้าเป็นเราก็อยากกอดแต่นี่รีบหยิบเกี๊ยวน้ำของลูกแล้วก็พูดเลยที่น้ำตาจะไหลรีบเข้าไปรักษาคนไข้ต่อก็คือไม่สามารถกอดการสัมผัสกันได้เหมือนเดิมแล้วเราดูข่าวแต่ละครั้งเนี่ยเราเห็นข่าวแต่มีแต่การสูญเสียเราก็เลยมีความรู้สึกว่าในฐานะของต้องบอกว่าเป็นตัวแทนของรายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกเป็นตัวแทนของประเทศไทยอยากให้กำลังใจพี่น้องชาวจีนเนาะเราให้กำลังใจโดยให้เท่าที่เราให้ได้ค่ะกำลังใจที่เราส่งไปพร้อมๆกันน้องแพรเรามีคลิปที่เราจะส่งกำลังใจไปให้เขาดีกว่าเนาะใช่ค่ะก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันดีกว่าค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะคนจีนที่อยู่ในจีนอยู่ในอู่ฮั่นนะครับล่าสุดคุณหมอคนไทยก็ทำออกมาเป็นคลิปเลยครับให้กำลังใจทีมแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของจีนทั้งหมดให้เผชิญกับไวรัสโคโรนาพูดทั้งภาษาไทยและภาษาจีนครับเราจะต้องทำอะไรเพื่อเขาบ้างนะล่ะอย่าสิ้นหวังนะปู่ย่าเจ๋อว่าคุณไปได้อยู่คนเดียวนะมีปู่ซื่อกูตาสู้ๆนะเราจะสู้ไปด้วยกันอย่าท้อนะปู่ย่าฟังชี่คุณต้องชนะให้ได้นะนี่พี่ชี่สู้ๆนะคือก็ต้องยอมรับนะคะคุณผู้ชมว่าไวรัสโคโรนาที่แพร่ระบาดอยู่ณเวลานี้คุณหมอกับพยาบาลนี่แหละคือกำลังหลักสำคัญและคือผู้เสียสละถ้าเปรียบเทียบเป็นการออกรบเพราะว่าผู้นำจีนสีจิ้นผิงเขาก็บอกว่านี่คือการรบกับไวรัสปีศาจถ้าเป็นการรบคุณหมอกับพยาบาลนี่แหละค่ะก็เปรียบเสมือนแม่ทัพที่จะต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกันไปข้างหน้าก่อนเนี่ยนะคะจีนเนี่ยเขาก็ระดมคุณหมอจากหลากหลายที่ไปที่อู่ฮั่นเพราะเขาก็อยากจะเอาให้อยู่ทำสงครามแล้วต้องชนะสีจิ้นผิงบอกว่าถ้าทุกคนช่วยกันมั่นใจว่าจะเอาอยู่
ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนะคะดูแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบซึ้งอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราอะอยากเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจนะคะกับผู้ป่วยหรือว่าผู้ติดเชื้อนะคะใช่จ้ะน้องแพรอย่างที่พี่อ้อยบอกว่าบางครั้งเวลาเราเห็นคนจีนหรือว่าเราเห็นคนไอหรืออะไรเงี้ยเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองเบื้องต้นอย่าเพิ่งไปรังเกียจเพราะยังไงก็น้องความรู้สึกใช่ค่ะก็คือเหมือนกับคนเหมือนกันอย่าเพิ่งไปบูลลี่เขาเพราะว่าบางคนก็คือมีข่าวมาว่าคือแค่เห็นว่าเป็นคนจีนน่ะก็ไปเหยียดเขาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าให้หยุดพฤติกรรมแบบนั้นไปแล้วกันนะคะวันนี้เรามีวิธีการป้องกันเบื้องต้นมาฝากแต่ว่าอยากให้น้องแพรลองพูดรายละเอียดคร่าวๆดีกว่าเพื่อตอบย้ำว่าไวรัสเนี่ยมันมาจากไหนแล้วก็เรามีวิธีการป้องกันแบบไหนบอกได้เลยว่าวันนี้น้องแพรจัดเต็มเกี่ยวกับวิธีการดูแลตัวเองให้ฝากด้วยนะคะค่ะสำหรับไวรัสโคโรนาหรือว่าไวรัสอู่ฮั่นนะคะก็คือเขาบอกว่าเทียบเท่ากับโรคซาร์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยค่ะพี่อ้อยแต่ว่าตัวนี้นะคะก็คือติดเชื้อจากสัตว์สู่คนนะคะแต่ก็คือค้างคาวนั่นเองแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอย่างในไทยเนี่ยค่ะก็คือมีการติดเชื้อจากคนสู่คนได้แล้วเพราะฉะนั้นคือตัวเราเองนะคะเราก็ต้องป้องกันนะคะรวมถึงป้องกันเราด้วยป้องกันคนอื่นด้วยนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะเราก็จะต้องมีการปิดแมสหรือว่าปิดหน้ากากนะคะเวลาที่เราจะเดินทางไปไหนวันนี้ก็เอาตัวอย่างมาให้ดูด้วยเพราะว่าจะใช้ตลอดเวลาเหมือนกันใช่ค่ะก็คือเดินทางไปไหนหรือไปที่มีคนเยอะๆที่สถานที่ที่มันแออัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามหลีกเลี่ยงใช่ค่ะพยายามหลีกเลี่ยงนะคะหรือว่าถ้าเราก็พยายามที่จะเหมือนกับทำความสะอาดมืออยู่ตลอดเวลานะคะอย่าสัมผัสจมูกปากตาโดยที่ไม่จำเป็นใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับคนอื่นก็อย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างแมสแมสใครแมสมันอย่ามาใช้เธอใช้เสร็จแล้วฉันยิ้มฉันหน่อยไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการกินด้วยเพราะฉะนั้นคือเราจะไม่ทานเนื้อสัตว์ที่ไม่ปรุงสุกหรือว่าที่เขาเรียกเอาง่ายๆเนื้อสัตว์ต้องสุกหรือกินร้อนช้อนกลางล้างมือใช่กึ่งดิบกึ่งสุกอะไรอย่างนี้ก็คือเลี่ยงไปก่อนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอค่ะสำคัญที่สุดใช่ค่ะเพราะว่าถ้าร่างกายเรารู้สึกแบบพักผ่อนเพียงพอแข็งแรงแล้วนะคะก็จะมีเหมือนกับว่าภูมิคุ้มกันมากขึ้นแล้วก็ถ้ามีอาการไอจามคัดจมูกหรือว่ามีน้ำมูกนะคะก็สามารถไปพบแพทย์ได้เลยค่ะให้รีบไปหาเลยดีกว่าเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวรอดูอาการสัก 3-4 วันก็ไปหาหมอช่วงนี้ไม่ได้แล้วนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้ไม่ได้พอมีอาการปุ๊บหาหมอทันทีเพราะว่าด้วยไวรัสแบบนี้ถ้าเราเป็นแรกๆเรารักษาได้ไม่ใช่ว่าเจอปุ๊บแล้วตายเลยไม่ใช่นะเราสามารถดูแลป้องกันได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือคนที่รักษาหายแล้วก็มีแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็มีแต่ว่าแพรไปดูนะคะพี่อ้อยคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของคนที่มีอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องคนที่อ่อนแอแล้วก็มีโรคประจำตัวอยู่แล้วส่วนใหญ่จะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็คนที่แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยสามารถป้องกันได้เบื้องต้นวิธีการดูแลเห็นน้องแพรเอาวิธีการดูแลมาฝากวิธีการก็คืออันประเด็นที่1ก็คือเรื่องใช้แมสแน่นอนใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นที่2นะคะแล้วก็เรื่องล้างมือนะคะแล้วก็ไปล้างมือล้างมือนะคะค่ะถ้าอยู่บ้านเราก็สามารถล้างน้ำหรือว่าล้างสบู่ได้นะคะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สะดวกแล้วก็คือเขาเรียกว่าเป็นเจลฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนะคะนอกจากเราป้องกันเบื้องต้นนะคะโดยใช้แอลกอฮอล์ล้างมือนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญหน้ากากอนามัยนะคะหรือว่าหน้ากากN95 ใช้ทุกครั้งที่เราออกข้างนอกป้องกันภายนอกนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยน้องแพรเราต้องป้องกันภายในนะคะด้วยซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียนั่นเองค่ะพี่อ้อยคะก็คือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองอย่างที่บอกถ้าร่างกายเราแข็งแรงไวรัสก็จะเข้ามาหาเราค่อนข้างจะยากเพราะเรามีการป้องกันภายนอกแล้ววันนี้เราเอาคลิปของผู้เชี่ยวชาญมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องว่าวันนี้ซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ยังไงเราตามไปดูกันค่ะค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีครับโอ้โหนี่รู้สึกดีใจมากจะได้มาไขข้อข้องใจใช่ครับกับคำว่ามารุมใช่ครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่ามารุมเนี่ยสามารถบรรเทาอาการแล้วก็ป้องกันโรคต่างๆได้ด้วยเหรอคะพี่ไพศาลครับตัวมารุมเนี่ยป้องกันแล้วก็รักษาโรคได้ต่างๆตั้งแต่มาอยู่ละเวทเมื่อ
2-3 ปีที่แล้วเลยโอ้ถึง300โรคเลยนะครับผมในเว็บก็มีบันทึกเอาไว้ตัวของมะรุมเนี่ยก็เป็นลักษณะสารอาหารจิ๋วเข้าไปมีสารอาหารทั้งหมดเนี่ยมากกว่า92ชนิดประกอบด้วย46สารต้านอนุมูลอิสระครับ36สารต้านอักเสบเยอะมากแล้วก็กรดอะมิโนแอซิดอีก18ชนิดที่ร่างกายเราไม่สร้างไม่ได้อีก8ชนิดก็มีรวมอยู่ในนั้นแล้วก็จะได้น้ำมันโอเมก้าโอเมก้าก็มีด้วย69ซึ่งตัวนี้จะแก้พวกด้านอักเสบได้ดีมาก369ไปแล้วก็ที่เหลือเป็นแร่ธาตุต่างๆอีกเยอะเลยละครับตัวในซูเปอร์มิกซ์นี่ก็เบื้องต้นก็มาจาก Discovery Channel นะครับผมแล้วก็ในตัวนี้มาก็จะเห็นว่าที่แอฟริกาเนี่ยเขาเป็นคนที่ขาดสารอาหารมากใช่ครับเขาก็ทานมะรุมกันอยู่แล้วก็เป็นใบเพราะเป็นใบไปนี่ก็จะได้โปรตีนสูงมากเขาทานเพื่อคือแบบเพื่อโปรตีนเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะใช่เพื่อโปรตีนสุขภาพคือสั่งคืออาหารชนิดอื่นเขาขาดแต่เขารับประทานมะรุมเพื่อประทังชีวิตครับแต่สั่งไปเขาครบเพื่อจะได้ทดแทนโปรตีนไปเพราะว่ามะรุมเนี่ยขึ้นในที่ร้อนชื้นร้อนแบบแห้งมากก็ขึ้นได้ไม่ต้องดูแลมันมากปล่อยมันโตมันเองปุ๊บ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 เลยแล้วในซูเปอร์มิกมีมะรุมผสมยังไงบ้างครับเล่าท่านผู้ชมฟังนะครับตัวในซูเปอร์มิกนี่ก็จะประกอบด้วยใบครับแล้วก็ฝักฝักแล้วก็มาเมล็ดครับเมล็ดสามอย่างซึ่งไม่มีเจ้าไหนทำได้เหมือนถูกไหมฮะแล้วก็เจ้าอื่นส่วนใหญ่เขาทำแคปซูลของเราที่ใส่ซองทำไมต้องใส่ซองป้องกันอากาศเข้าจะเป็นซองที่ว่าพิเศษขึ้นมาปิดแล้วก็ผมเพราะฉะนั้นจะได้สารอาหารนี่จะค่อนข้างจะใกล้เคียงกับธรรมชาติมากสุดก็เสื่อมน้อยลงนิดเดียวไม่มากกับมันเด็กไปแล้วก็มาผสมเชคแล้วก็เขย่าแล้วก็ดื่มในนั้นมันก็จะมีพวกของกลุ่มฮอร์โมนพืชอะไรด้วยก็ทำให้ท้ายสุดแม้ว่าคุณจะไม่ได้อะไรเลยก็จะแถมทุกคนนะผิวพรรณดีช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยกลุ่มโรค NCD หายไปครับหายไปเนื่องจากว่าพอสารอาหารเนี่ยเขามีเยอะเข้าไปก็ไปมันก็จะเป็นสูตรพิเศษอีกเช่นกันว่าทำอย่างไรสารอาหารเหล่านี้ซึ่งจะเข้าสู่เซลล์ของพวกเราได้ดีเนี่ยประเด็นได้ดีเอาไปใช้ได้มีตัวพาด้วยครับผมพาให้เข้าสู่เซลล์ได้ดีพอเข้าสู่เซลล์ได้ดีปั๊บก็เราเริ่มก็กระบวนการบำบัดโดยธรรมชาติของเราแล้วก็ผมถ้ามีพิษขับพิษออกก่อนแล้วกลับไปฟื้นฟูไปสุดท้ายนี้นะคะอยากให้พี่ไพศาลนะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านเลยค่ะหรือเชิญครับผมครับตัวของมะรุมนะครับผมอันนี้ในปี2551นะครับผมกระทรวงวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกายกย่องให้เป็นต้นไม้มหัศจรรย์แห่งปีเลยนะครับผมทำไมถึงกล่าวเช่นนั้นเพราะความที่ว่ามีสารอาหารสูงถึง92ชนิดแล้วเนี่ยมันก็จะไปฟื้นฟูของเซลล์ต่างๆเนี่ยให้ได้ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นช่วยบำบัดโรคช่วยขับสารพิษจริงๆลดความอ้วนได้ด้วยนะครับผมลดความอ้วนได้ด้วยแล้วก็ช่วยในการถ้าเกิดว่าประโยชน์ใหญ่ๆนะฮะก็แบ่งมาประมาณ 5-6 ข้อ 1ช่วยในแง่โลหิตไหลเวียนได้ดี2เพิ่มภูมิคุ้มกันระบบการย่อยเนี่ยดีขึ้นการระบบความจำเนี่ยดีขึ้นและที่สำคัญท้ายสุดที่จะได้กันทุกคนคืออะไรฮะอ่อนเยาว์และคนที่เป็นรุ่นเรานะครับควรทานอย่างยิ่งนะเพราะว่าง่าย1ซองคุณไม่ต้องไปซื้ออาหารเสริมอย่างเป็นชุดเป็นกระปุกกินแล้วเท่าไหร่แล้วดูดซึมแล้วเป็นยังไงโอ้อันนี้ได้ผสมกับน้ำยิ่งเป็นผู้หญิงยิ่งน่าสนใจพี่ไพศาลบอกว่าอ่อนเยาว์คำนี้สะดุดใจมากวันนี้ขอบคุณมากเลยมันเยี่ยมมากมันเยี่ยมมากพี่ไพศาลอริยศรีวัฒนาขอบคุณครับผู้รู้จักเรื่องสุขภาพนะครับค่ะพี่อ้อยค่ะพี่สุขาครับผมนี่คือผู้ใช้จริงถูกต้องครับนั่นหมายความว่าผู้ที่ใช้จริงเนี่ยต้องมีปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆในตัวเองในร่างกายค่ะต้องถามว่าพี่อ้อยเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับระบบร่างกายหรือระบบเลือดระบบหรือโรคต่างๆอะไรบ้างคือต้องบอกเพิ่งน้อยก่อนนะพอเห็นพี่อ้อยคือไม่นึกไม่ออกว่าเป็นโรคอะไรสมัยก่อนพี่อ้อยเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ตัวพี่เองเนาะก็คือเกิดจากคนที่เรารักมากที่สุดก็คือคุณแม่เกิดอะไรขึ้นครับคุณแม่พี่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมแต่อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าโรคเนี้ยทุกคนมีความรู้สึกว่าพอป่วยปุ๊บมันหมดเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณพ่อพี่ป่วยเหมือนกันแล้วก่อนแล้วก็หาหลายๆทางพ่อเสียจากโรคนี้หลังล่าสุดแม่ป่วยพ่ออะไรก็คือพ่อป่วยเป็นมะเร็งเหมือนกันมะเร็งเหมือนกันใช่แล้วพอล่าสุดคุณแม่เป็นอีกพี่มีความรู้สึกว่าพี่หมดแรงคุณแม่รักษาหมอแล้วก็อาหารเสริมบางยี่ห้อขออนุญาตใช้คำว่ายี่ห้อเนาะปรากฏว่าช่วงนั้นคุณแม่เดินไม่ค่อยได้ค่ะคือเหมือนอาการมันดีขึ้นแหละแต่เดินไม่ค่อยได้แล้วก็สุขภาพก็ทรงๆดีบ้างไม่ดีบ้างใช่มันไม่ได้ดีเต็มที่เลยใช่แต่มันมหัศจรรย์ค่ะหลังจากที่พี่ได้มารู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่เรียกว่าซูเปอร์มิกซ์มีคนมาแนะนำบอกว่าตัวนี้มันคือสารอาหาร92ชนิดตอนนั้นในประเทศไทยไม่มีคนรู้จักเลยครับค่ะแม่พี่ทานไปประมาณ15วัน
มีเรี่ยวแรงค่ะเริ่มเดินได้ใช่มีรู้สึกมีกำลังมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมใช่ค่ะ15วันเท่านั้นเอง15วันคุณแม่มีเรี่ยวแรงแล้วพอหลังจากมีเรี่ยวแรงไม่ธรรมดานะค่ะแกสามารถเดินไปไหนมาไหนได้แบบได้ปกติมากขึ้นแค่15วันแค่15วันตกใจไหมครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่ตกใจแล้วพี่ก็มีความรู้สึกว่าหยิบขึ้นมาดูเลยซองเล็กๆขนาดนี้เนี่ยนะพอหลังจากนั้นเชื่อไหมคะว่าพี่ตัดสินใจเลยว่าถ้าสินค้ามันดีขนาดนี้ในประเทศไทยอ่ะคนป่วยเยอะมากในความรู้สึกของพี่นะไปเจอบ้านนี้เบาหวานไปเจอบ้านนี้ไขมันความดันเส้นเลือดตีบเยอะมากค่ะใช่พี่เลยบอกว่าถ้าสินค้ามันดีขนาดนี้ศึกษาเลยพอศึกษาปุ๊บอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาเล่าให้ฟังตัวนี้มีสารอาหารถึง92ชนิดอาจารย์พิสุทธิ์เนี่ยป่วยเป็นเส้นเลือดปลายประสาทคู่ที่7อักเสบหรือที่เขาเรียกกันง่ายๆก็คือกึ่งๆน้องอัมพฤกษ์มันมีอาการยังไงบ้างคะเดี๋ยวให้อาจารย์ลองแนะนำก็มีอยู่คืนนึงครับเนื่องจากผมทำงานหนักนะครับหลังจากนั้นก็นอนลงไปตอนแรกนะจะปวดหัวมากเลยพอปวดหัวแล้วก็ทานยาพารานี่นะเป็น 4-5 เม็ดพอนอนลงไปปั๊บพอตื่นเช้ามาอาการอันแรกคือปากเบี้ยวนะครับตาเละแล้วก็ลิ้นแข็งมือไม้เท้าชาครับครับจะกำมือไม่ค่อยได้นะครับพอหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าปวดตัวเราเนี่ยไม่ได้ละเราต้องไปหาหมอไปหาหมอฉีดยาครับครับพอไปฉีดยาเสร็จแล้วก็ฝังเข็มทั่วหน้าเลยครับเจ็บทั้งตัวพี่อ้อยก็แนะนำให้ดื่มแล้วก่อนที่จะดื่มก่อนเจอพี่อ้อยอาการจะเป็นนี้นะฮะดีขึ้นไหมคะตอนที่ยังไม่ดีครับยังไม่ดีครับยังไม่ดีครับช่วงที่เจอตอนนั้นคือจะปิดแมสออกคือปากก็จะแบบโทษนะคะจะเหมือนกับห้อยออกมาตรงนี้เลยแบบปากเดียวเลยคือจะบังคับใช่บังคับไม่ได้ช่วงของปากไม่ได้ไม่ได้ครับหลังจากที่เจอพี่อ้อยเพื่อนก็แนะนำให้กินซุปมิกเนี่ยฮะเนี่ยจำนวน2กล่องพอหลังจากนั้นก็รู้สึกปากที่เราต้องใช้แมสสอนนะฮะแล้วก็มันก็ได้กระตุกตกใจหลังจาก2ปีที่เราไม่เคยกระตุกเลยครับพอกระตุกตุ๊กขึ้นมาพี่อ้อยครับผมกลัวผมอยากจะหยุดครับก็เลยบอกว่าพี่อ้อยก็บอกว่าให้ทานต่ออ๋อคือแรกๆกินอย่าเพิ่งตกใจใช่ค่ะมันจะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นใช่ครับพี่อ้อยแต่มันจะบอกว่าที่มันมีปฏิกิริยาที่บอกว่าเซลล์ในร่างกายอะค่ะคือในช่วงที่เขาปากกระตุกนี่คือตุ้มปากช่วงนี้เขามีปัญหาเรื่องเซลล์พอมันไปทำปฏิกิริยาต่อเซลล์ที่มันเหมือนกับคล้ายๆจะหยุดนิ่งอย่างเงี้ยมันเริ่มฟื้นฟูได้มันก็จะเกิดปฏิกิริยาตึ๊กตึ๊กตอกต้อนิดนึงใช่ให้เรารู้สึกว่าเรายังใช้การได้อยู่ใช่ค่ะเห็นแค่บอกว่าพอหลังจากนั้นก็เหมือนกับว่ามือที่แบบชาๆเพราะว่าอาการเบื้องต้นของคนที่จะเป็นโรคนี้ค่ะที่เขาเรียกว่าภัยเงียบค่ะคือถ้าสมมติว่าพี่อ้อยหรือว่าพี่วิสุทธิ์ว่าอาจารย์วิสุทธิ์ไม่บอกไม่สังเกตไม่รู้นะเพิ่งน้อยว่าเคยมีอาการแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วอาการนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินใช่ค่ะนะครับได้ยินบ่อยเหลือเกินแล้วมันเป็นแบบเฉียบพลันใช่ค่ะเรียกว่าไม่ก่อนหน้านั้นถามไปหนึ่งว่าไม่มีสัญญาณเตือนอะไรทั้งสิ้นเลยคือตอนแรกผมก็มีโรคความดันนะฮะความดันสูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลักษณะเป็นไขมันครับไขมันพออ้วนนะครับปัจจุบันอาการอัปเดตล่าสุดวันนี้ในการถ่ายทำรายการเป็นยังไงบ้างครับเล่าท่านผู้ชมฟังนิดนึงครับตอนนี้ก็หายแล้วครับอาการดีขึ้นเดินได้เป็นปกติใช่ครับไปสอนหนังสือได้ตามปกติแล้วก็มือที่ชาอยู่คือมันไม่ชาแล้วนะครับที่สำคัญที่อย่างจะแล้วพอดีสนิทสนมกันมาประมาณ2ปีที่เห็นแบบชัดเจนเลยคือปกติเนี่ยเวลาแกทานน้ำแกจะต้องใช้หลอดดูเพราะว่าปากแกจะแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าคนมีปัญหาเรื่องปากโทษนะครับก็คือเวลาดูน้ำเข้าไปมันจะโทษนะครับมันจะออกมาใช่ค่ะใช่นะครับแต่คือที่เห็นชัดเจนเลยคือแกสามารถยกแก้วได้แล้วปกติแล้วแล้วก็ขับรถมาจากพิษณุโลกขับรถเองด้วยจากพิษณุโลกด้วยเหรอคะใช่โอ้โหนี่เคสนี้ถือว่าน่าสนใจมากวิธีการรับประทานครับบอกติ๊กได้คันรับนิดนึงครับกำลังจะบอกว่าวิธีการก็คือง่ายๆมากๆเลยนะคะอย่างที่ผู้ที่ชันบอกว่าถ้าบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าฉีกซองแล้วก็เทใส่แล้วก็ใส่แก้วน้ำนี่กำลังจะบอกว่าขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราชอบความหวานหรือไม่หวานถ้าเราชอบหวานเราก็ใส่น้ำน้อยหน่อยแต่ว่าอยากให้ทานให้หมดนะคะเขย่าแล้วก็ดื่มได้เลยหรือถ้าคนที่มีความรู้สึกว่าอยากได้สารอีกตัวนึงที่เขาเรียกว่าเอนไซม์เนาะเขาบอกว่าให้ชงทิ้งไว้ประมาณ8ชั่วโมงตอนกลางคืนและเช้าก็ทำไมครับทำไมชิงแล้วถึงคืออย่างที่บอกว่าเคยได้ไปฟังทางด้านด็อกเตอร์ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าเชื่อไหมคะว่าเอนไซม์เนี่ยมันคือการเกิดจากการหมักตัวของพืชซึ่งอย่างที่บอกว่ามารุมมันคือพืชใช่ไหมคะแต่สิ่งที่มหัศจรรย์มากกว่านั้นเชื่อไหมคะว่าตัวพี่อ้อยเองเนี่ยมีโอกาสได้แบบพอสินค้ามันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากไปบอกต่อคนแล้วอะอยากแนะนำและเริ่มอยากจะบอกคนที่ป่วยไม่สบายที่เขาเป็นโรคไม่มีทางรักษาได้อยากให้อาการเหล่านั้นมันทุ
เรามากขึ้นคือมหัศจรรย์ครั้งแรกคือเกิดกับคุณแม่คนที่เรารักมากที่สุดในโลกแล้วหายจริงใช่จ้ะคืออยากบอกอยากส่งต่อทิคในการรับประทานขออีกหนึ่งรอบครับก็คือชงฉีกซองนะคะฉีกซองเนี่ยฉีกซองแบบนี้ฉีกหนึ่งซองแบบนี้ครับแล้วก็เปิดในขวดเปิดในขวดเปิดในขวดอยากให้เขย่านี่คือถ้าซื้อเดี๋ยวเรามีแถมให้ตรงนี้นะครับเปิดขวดนะคะใช้ประมาณกี่น้ำที่ไม่ฟิกแล้วแต่เราชอบหวานแล้วแต่เราชอบเลยใช่แล้วแต่ว่าเราชอบหวานหรือว่าชอบน้อยแต่ว่าน้ำในตรงนี้พี่ให้อยู่ที่400มิลลิกรัมโดยเฉลี่ยนะคะแล้วก็เทใส่ไปได้เลยแล้วก็เขย่าแค่นั้นเองแต่กำลังจะบอกว่ารสชาตินี้อร่อยมากๆคือกำลังจะบอกมันหอมเมื่อกี้ได้ลองให้น้องให้น้องลองดมไม่ชอบกินไม่ชอบทานหรือชอบกินสมุนไพรแล้ววันละซองใช่ค่ะยังหอมมากกลิ่นเยลลี่คือตลาดโอ้นึกว่าเป็นยาแล้วกลิ่นมะรุมน่าจะขมอย่างนี้คนส่วนใหญ่จะบอกว่ามะรุมเนี่ยมันต้องขมใช่ครับใช่ไหมมันเป็นความรู้สึกของคนไทยค่ะถ้าช่วงแรกร่างกายอย่างที่บอกว่าตัวนี้มันคือสารอาหารค่ะแล้วอย่างที่บอกว่ามันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มากมากมากที่สุดเลยพอเรากินเข้าไปเนี่ยถ้าสมมติในร่างกายเรามีพวกอนุมูลอิสระเยอะมันก็จะไปจับถ้ามันผลักออกมากเกินไปเราจะมีความรู้สึกอุ้ยฉันปวดนะอะไรเงี้ยก็เลยเป็นสูตรเอาเรียกว่าเป็นสูตรแบบให้ทานปริมาณน้อยๆเพื่อให้ร่างกายเขามีความรู้สึกว่าฉันได้รับสารอาหารนี้ uh-huh. ถ้าเราอยากแบบเห็นผลไวเราก็เพิ่มปริมาณขึ้นค่ะคือแต่ถ้าร่างกายไม่มีอะไรคือ1 2ได้ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นโรคทีละนิดใช่ค่ะ1ใน4เรื่อยๆเพื่อปรับสมดุลก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้นทีละหน่อยโอเคฟังแล้วเข้าใจแล้วใช่ค่ะย่อยครับไหนๆก็มีโอกาสได้ร่วมรายการของเราวันนี้เนาะอยากฝากอะไรถึงแฟนๆรายการที่กำลังสนใจในตัวซุปเปอร์มิกแล้วใครที่มีคนป่วยอยู่ในบ้านแบบไหนหรือตัวของคุณเองป่วยแบบไหนสมควรจะรับประทานซุปเปอร์มิกณเร็วๆนี้เลยครับค่ะยังไงอยากจะฝากนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้หลายๆท่านนะคะที่เราป่วยเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราป่วยเราไปหาหลายๆช่องทางอยากให้มองตัวซุปเปอร์มิกเป็นช่องทางนึงที่สามารถทำให้เราฟื้นฟูดีกว่าใช้คำว่าฟื้นฟูทำให้ร่างกายเราดีขึ้นโรคอย่างโรคที่เจอแบบเจอบ่อยๆเนาะปัจจุบันเบาหวานค่ะความดันไขมันนิ้วล็อกสะเก็ดเงินริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตยังไงนะคะอยากให้ทดลองนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่อ้อยจุรีพรมูลสันเทียและพี่วิสุทธิ์รอดสว่างทั้งสองท่านมากๆนะครับแต่ละคลิปที่พี่อ้อยเอามาฝากนะคะถือว่าเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลแบบเชิงลึกนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจในซุปเปอร์มิกมะรุมอินเดียเนี่ยดูคลิปนี้คือกระจ่างแน่นอนค่ะพี่อ้อยทำไมถึงได้เอาคลิปมาฝากรู้ไหมน้องแพรเพราะมีหลายคนถามเลยว่าวันนี้ซุปเปอร์มิกมะรุมอินเดียเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยในกี่ปีจริงๆเราเข้าปีที่8แล้วนะแต่ว่ารายการเราเนี่ยจัดมา4ปีแล้ว4ปีแล้วแล้วก็ต้องบอกตั้งแต่เป็นคนใช้สินค้าจนตอนนี้มาเป็นพิธีกรเองแล้วค่ะก็คือเป็นผู้แชร์สินค้าให้กับผู้อื่นด้วยก็มันมีความรู้สึกว่าเวลาเราพูดเรื่องราวของตัวโปรดักต์เนี่ยเราจะอินน้องแพรใช่ค่ะพี่จะอินมากๆสังเกตว่าวันนี้เชื่อไหมน้องแพรแม่พี่ทานซูเปอร์มิกเข้าปีที่8คุณหมอหาเชื้อมะเร็งไม่เจอต้องบอกก่อนว่าใครที่ป่วยใครที่ป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ซูเปอร์มิกมะรุมอินเดียที่พี่ไพศาลบอกเสริมสร้างเซลล์เก่าซ่อมต้องบอกว่าซ่อมแซมเซลล์เก่าเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แข็งแรงร่างกายเราเสื่อมลงเรื่อยๆถ้าวันนี้เราไม่มีอะไรเข้าไปชดทดแทนหรือว่ามันก็สามารถทำให้เราป่วยวันนี้ไม่แพงเลยสำหรับซุปเปอร์มิกมะรุมอินเดียน้องแพรถ้าใครยังดูว่าตอนนั้นตัวนิดเดียวเนาะตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่าจะบอกว่าตอนนี้อ่อนไปมากกว่าตอนนั้นโอ้โหสวยขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าซุปเปอร์มิกมะรุมอินเดียนั่นเองนะคะแล้วก็มีเคสของอาจารย์วิสุทธ์ด้วยใช่ไหมคะแข็งแรงมากตอนนี้เห็นไหมเพราะว่าจากที่ปีที่แล้วเราก็เอาเขามาออกในรายการแบบนี้เหมือนกันแล้วก็จะดูว่าณปัจจุบันแข็งแรงกว่าเก่าเยอะแล้วก็ระยะเวลาที่อาจารย์วิสุทธ์ทานแบบต่อเนื่องตอนนี้อาจารย์วิสุทธ์ไปบอกบุญไม่ว่าคนจะเป็นเบาหวานความดันไขมันแกบอกทั่วนะเรียกได้ว่าเป็นทุกโรคคือบอกทุกโรคไปตัวเองเป็นคนพิษณุโลกไปบอกบุญคนที่พิจิตรนครสวรรค์กำแพงเพชรเรียกได้ว่าทุกพื้นที่เลยทุกพื้นที่ที่แกรู้จักค่ะแกน่ารักมากค่ะแล้วก็คือไม่จำเป็นว่าวันนี้คุณจะป่วยนะคะคุณไม่ป่วยคุณก็สามารถป้องกันตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ฟื้นฟูตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยซุปเปอร์มิกมะรุมอินเดียนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า
ทั้ง PM 2.5 ทั้งไวรัสโคโรนาโอ้โหอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็เราก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคะเราต้องมีอาวุธไปสู้กับเขาใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าป้องกันภายนอกแล้วก็ต้องดูแลภายในใช่ค่ะป้องกันภายในแล้ววันนี้มีหลายคนบอกว่าเราจะจบรายการเราไม่จบเลยค่ะเราต้องบอกโปรโมชั่นเพราะบางคนอยากจะรู้แล้วว่าสามารถสอบถามได้ที่ไหนซื้อได้ที่ไหนอ่ะเราบอกเบอร์โทรศัพท์กันอีกทีนึงจ้ะน้องแพรค่ะสามารถติดต่อสอบถามหรือว่าสั่งซื้อสินค้าได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0949645649ค่ะ0894119900ค่ะ0831978895แล้วก็สำหรับโปรโมชั่นในวันนี้นะคะพี่อ้อยจัดมาให้นะคะ1กล่องเล็กแบบนี้นะคะมี8ซองนะคะก็ราคา 1,200 บาทนะคะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมซื้อ4กล่องนะคะลดสุดๆไปเลยค่ะจ่ายเพียงแค่ 4,000 บาทเท่านั้นเองประหยัดไปถึง800บาทนะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกไงน้องแพรสิ่งที่สำคัญวันนี้เราไม่ต้องการให้กินแค่อาทิตย์เดียวค่ะวันนี้เราป่วยมาบางคนป่วยเป็นเบาหวานมา10ปีต้องบอกว่ากินแค่1กล่องคุณแค่ร่างกายมีเลี้ยวมีแรงแต่จะให้มันหายเลยเราไม่อยากโกหกรายการของเราพูดจริงและเราเอาเรื่องจริงมาพูดทุกครั้งนะคะใช่ค่ะยังไงก็ติดตามพวกเราได้นะคะทุกวันพุธเวลา 17:30 นถึงเวลา 18:00 นนะคะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้พวกเรา2คนลาตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ